มันขึ้นอยู่กับตัวคุณโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงมันอย่าเชื่อคำทำนายใดๆที่ไม่ได้ชี้ทางแก่คุณคุณได้รับคำทำนายมากี่เรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหวังและเรื่องชีวิตหากคุณเชื่อคำทำนายที่ไม่ได้ให้อำนาจแก่คุณคุณจะเหี่ยวเฉาไม่ร่างกายหรือจิตใจของคุณก็จะตายคุณจะได้รับคำทำนายมากมายในชีวิตของคุณคุณจะได้รับการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายคุณต้องฟังเพียงสิ่งที่ทำให้เป้าหมายของคุณดีขึ้นเริ่มทำสิ่งที่คุณมุ่งมั่นในใจให้แก่ตัวคุณเท่านั้นไม่สำคัญว่าคุณจะมีชีวิตอยู่มานานแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณใช้ชีวิตอย่างไรสิ่งแรกที่ผมเชื่อคุณต้องทำก็คือหันไปรอบๆแล้วกำหนดเป้าหมายชีวิตของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องเริ่มเสริมกำลังใจจิตใจของคุณให้เข้มแข็งแม้คุณจะเริ่มจากความผิดพลาดคนที่ไม่เคยผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยครับแม้คุณจะทำผิดพลาดอะไรบางอย่างแม้คุณจะล้มลงแม้คุณจะถูกวิจารณ์เมื่อคุณออกมาสู่ชีวิตจริงเมื่อคุณรู้สึกกระอักกระอ่วนโง่ทึ่มในบางครั้งแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรใช่ไหมล่ะครับจงเชื่อในการตัดสินใจชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองเดินหนีจากสังคมรอบข้างอย่าไปในที่ที่พวกเขาไปอย่าทำในที่ที่พวกเขาทำอย่าพูดแบบที่พวกเขาพูดคุณต้องสร้างภาษาของตัวคุณเองอย่าใช้คำศัพท์ของพวกเขาอย่าใช้ข้ออ้างของพวกเขาเมื่อคุณมองไปข้างๆคุณจะไม่มีวันกลับไปคุณจะไม่มีวันกลับไปสู่หนทางเก่าและภาษาเก่าใช้เวลาในแต่ละวันทำให้ตัวคุณเองฉลาดขึ้นฝึกฝนตัวคุณเองทีละวันในที่สุดผู้คนส่วนใหญ่จะได้รับในสิ่งที่ตัวเองสมควรได้รับเช่นเดียวกับผลที่เขาทำ